วัสดีค่ะครูเจนสวัสดีค่ะพี่ปานขอโทษด้วยนะคะที่มาเลทพอดีว่าออกมาจากคอนโดเองกะเวลาไม่ค่อยถูกค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ไปตามเด็กๆให้นะคะตองครูเจมาแล้วลูกลงมาได้แล้วมาเลยพี่เจสวัสดีค่ะคุณชัดสวัสดีครับครูเจนครูเจนคะพี่มีเรื่องอยากจะปรึกษานะคะพี่ตั้งใจว่าพี่อยากจะขอบคุณครูเจนมากเลยนะคะที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยสั่งสอนตอมกับตองนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ปานเจนบอกแล้วไงคะว่าเจนเห็นเปตองกับปะตอมเนี่ยเป็นเหมือนลูก เป็นเหมือนน้องค่ะมีอะไรที่ช่วยได้ก็อยากจะช่วยค่ะครูเจนนี่เก่งจังเลยนะคะที่ทำให้เด็กๆเนี่ยเชื่อได้เดี๋ยวนี้เด็กๆคงจะเชื่อครูเจนมากกว่าพี่แล้วล่ะค่ะวัยน่าจะใกล้เคียงกันมากกว่าค่ะมีอะไรก็เลยคุยกันง่ายพี่คิดไม่ผิดจริงๆเลยนะคะที่ให้ครูเนี่ยมาสอนพิเศษให้กับเด็กๆถ้าอย่างนั้นครูเจนไปสอนพิเศษนะคะพี่ไม่กลัวละค่ะมัวแต่ลีลาอยู่นั่นแหละไม่รีบจัดการแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะได้เงินวะผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่มากเลยตอนนี้อะไรคะเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดไม่เอาให้คนอื่นด้วยใจเย็นๆได้ไหมต้อมรู้ไหมเวลาเราจับปลาเราก็ต้องจับจังหวะให้มันดีดูให้แน่ใจว่าปลามันกินเหยื่อแล้วแน่ๆถึงค่อยรีบดึงเบ็ดขึ้นมาถ้ารีบร้อนเราอาจจะเสียเหยื่อไปฟรีๆก็ได้นะพี่จะให้ทำโจทย์ภาษาอังกฤษ60ข้อแล้วจะจับเวลาตามจริงเลยนะพี่ให้เวลา30นาทีแล้วเดี๋ยวเรามานับคะแนนกันถ้าใครผิดไม่เกิน5ข้อพี่มีรางวัลให้โอ้พี่เจนใครจะไปทำได้อ่ะพรุ่งนี้ก็มีสอบด้วยวันนี้น่าจะได้พักนะเรามาเรียนเรื่องชิวๆกันดีกว่าแต่ได้ลองสอบเหมือนจริงก็ดีนะตองจะได้รู้ไงว่าบทไหนยังไม่แม่นอ่ะจะได้ให้พี่เจนทวนให้ นี่ตอนนี้บ่าย 1:30เดี๋ยวพี่จะให้เวลาถึงบ่าย 2นะโอเคไหมโอเคครับมีอะไรล่ะครับคุณชัดคะเจ เจมีเรื่องร้อนใจอยากจะปรึกษามาที่ห้องเปตองได้ไหมคะคุณเจมีอะไรครับแล้วเรียกผมมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวว่าครูเจนท้องขีดเดียวไม่ทองค่ะโอ้ยผมตกใจหมดเลยผมนึกว่ากูเจนท้องก็เจนบอกแล้วไงคะว่าเจนกินยาป้องกันไม่ท้องแน่ๆแล้วกูเจนเรียกผมมาทำไมครับเจนคิดถึงคุณชัดค่ะตั้งแต่วันนั้นเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะคะคุณชัดไม่คิดถึงเจนบ้างหรอคะเรามีเวลาแค่17นาทีนะคะคุณชัดก่อนที่เด็กๆจะทำข้อสอบเสร็จคุณชัดอยากจะทำอะไรก็รีบทำนะคะอย่าคิดนาน จ้ะเธอพูดความจริงขนาดนี้แล้วอะที่เธอจู้จี้ขี้บ่นเพราะเธออยากจะให้เขามาสนใจพูดขนาดนี้แล้วเขายังไม่เข้าใจเธออีกหรอปานคุณชัดเนี่ยนะทำไมเป็นผู้ชายเย็นชากับเธอแบบนี้ช่างมันเถอะดาวฉันคงไม่พยายามทำอะไรอีกแล้วต่อไปเนี้ยฉันคงทนอยู่เพื่อลูกอะเธอโอเคใช่ไหมไม่โอเคก็ต้องโอเคแหละจะให้ทำยังไงได้ล่ะอย่างน้อยคุณชัดเขาก็ไม่เคยนอกใจฉันเขาแค่ไม่เคยรักฉันก็เท่านั้นเองอะฉันนี่สงสารเธอจริงๆเลยปานแต่นี่วันสองวันนี้ถ้าก่อนจะมีเวลาว่างบ้างไหมฉันมีไปคุยงานแฟร์กับลูกค้าที่ฮ่องกงอะทำไมเหรอฉันอยากจะออกไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องสำอางใหม่ๆอะแต่ว่าฉันไม่อยากไปคนเดียวอะฮะเธอเนี่ยนะจะออกจากบ้านฉันชวนเธอไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วไม่เห็นเธอจะยอมออกไปไหนเลยผีอะไรเข้าสิงยะฉันคิดว่าฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างอะปล่อยปละละเลยตัวเองมาตั้งนานแล้วพอเห็นครูเจนสาวๆสวยๆเดินอยู่ในบ้านเนี่ยทุกอย่างมันดูสดชื่นไปหมดเลยอะฉันก็เลยคิดว่าถ้าฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างอะอะไรมันอาจจะดีขึ้นดีใจจังที่เธอคิดได้แบบนี้ไว้ฉันกลับจากฮ่องกงเมื่อไหร่ฉันไปเป็นเพื่อนเธอนะหรือไม่เธอก็ชวนเพื่อนคนอื่นไปก่อนก็ได้เลือกคนที่เธออยู่ด้วยแล้วสบายใจนะจะได้ไม่ฟุ้งซ่านอีกจ้ะพี่ปานผิวละเอียดมากเลยค่ะผิวดีกว่าเจนอีกพี่ปานหลับตานะคะเดี๋ยวเจนแต่งตาเพิ่มให้ขอบคุณครูเจนมากเลยนะคะที่วันนี้ไปช้อปปิ้งเป็นเพื่อนพี่อ๋อพี่มีของจะให้ครูเจนด้วยนะคะพี่ตั้งใจทำให้ครูเจนเลยนะคะพี่ปานปักเองเหรอคะสวยมากพี่ตั้งใจจะทำเป็นของขวัญให้ครูเจนนะคะงั้นเจนลองเลยนะคะค่ะคุณจะถอดตรงนี้เลยเหรอคะผู้หญิงด้วยกันไม่เป็นไรหรอกค่ะกันเองแบบนี้มันไม่ดีนะคะครูเจนผู้หญิงกับผู้หญิงไม่มีอะไรเสียหายหรอกค่ะเจนรักพี่ปานนะคะ